แสดงว่าท่านเหล่านั้นได้พลังงานบริสุทธิ์ทุกท่านใช่ไหมครับโอ้ยังงี้ยอมลุงตอบแทนใครไม่ได้เรื่องนี้นะครับตัวใครตัวมันนะครับมันคงจะใช้บรรทัดฐานนั้นไม่ได้หรอกครับโอเคนะส่วนประสบการณ์ของลุงก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้นะงั้นไม่สามารถตอบแทนใครได้เลยเรื่องนี้มันเป็นปัจจตังของตัวใครตัวใครนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมถ้าเหมารวมแล้วท่านเข้าใจผิดหมดแหละเห็นไหมครับเห็นไหมนะ นะคุณมัทนานะครับเอาใหม่นะเรื่องอย่างนี้นะฮะมาตรฐานของลุงก็บอกอยู่แล้วนะว่าลุงไปรู้ไปได้สิ่งนี้ได้ยังไงในมาตรฐานลุงความจริงลุงไปได้ก่อนนะวันที่1มกราคมปี37ลุงได้มาเรียบร้อยแล้วก็ไปเห็นสิ่งนี้อะไรในที่มืดอะไรต่างๆสารพัดมันเป็นตัวตามทีหลังเห็นไหมครับมันเป็นตัวตามทีหลังไปเห็นความสว่างในที่มืดคือในถ้ำก็คือจิตของเรานี่เองครับสุดท้ายก็คือจิตบริสุทธิ์สิ่งที่ลุงได้ได้ก่อนได้มาก่อนลุงได้สิ่งนี้มั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เวลาประมาณบ่าย3โมงเคยมีคลิปได้ยินไหมครับว่าลุงยืนเยี่ยวอยู่ข้างทางกลางทุ่งนานะเหมือนมีอะไรบางคันสักคนมันยิงน้ำสติ๊กใส่สีข้างเคยได้ยินนั่นคือตัวนั่นคือสิ่งที่ลุงได้อธิบายความดินน้ำลมไฟมาบรรจบเป๊ะในจุดนั้นเวลานั้นนั่นลุงได้สิ่งนั้นมาเสมือนหนึ่งได้ก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งถือไว้เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือสงสัยนั่นเองครับถามหาก้อนหินก้อนไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ย3ปีนะครับ3ปีเต็มๆนะลุง37ถึงปี40จึงมาอธิบายขยายความสิ่งนี้ผ่านวิทยุยานเกราะ AM 540ตีหนึ่งถึงตีสองเป็นเวลา20กว่าปีรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์มาตลอดนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้วิทยุนะเลิกไปเรียบร้อยแล้วเลิกไปเมื่อปี6162นี่เอง62ต้นปีเห็นไหมครับใช่นะแล้วก็มาเป็นที่เฟซบุ๊กวันนี้แล้วเป็น YouTube หน้าวันนี้คล้ายๆกับว่าวิทยุมันแคบใช่ไหมฮะอันนี้มันไปทุกประเทศในโลกมันกว้างมันก็จะพัฒนามาเองสู่ความกลัวกว้างอย่างเช่นคุณแมทนาอยู่ประเทศไหนที่ว่ากรีกใช่ไหมเนี่ยมาถึงได้รู้กันโอเคนะครับกลับมาถึงคุณแมทนาต่อนะครับว่าคุณหลวงขาไอ้ที่บอกว่าไปเห็นความสว่างในที่มืดก็คือในถ้ำงั้นก็แสดงว่าการจำศีลในถ้ำของพระสงฆ์องค์เนนที่ท่านบวชเรียนเขียนอ่านถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าพระสงฆ์องค์เนนเหล่านั้นท่านได้พลังงานบริสุทธิ์ทุกองค์ใช่ไหมตอบว่าแหมตีแตกตัดตกเลยครับไม่ใช่แน่นอนแต่พระสงฆ์องค์เนนก็คือนักบวชเนาะนักเบียดมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมนักเบียดมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับชัดเจนเรื่องราวธรรมชาติสิ่งที่เรามองเห็นในความใสในจิตนั่นคือพระธรรมนะตีความเป็นพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกเลยครับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดจำด้วยครับณวันนั้นก็คือณวันที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั่นนะครับผลิตพระอรหันต์1,250พระองค์ทิ้งไว้ในโลกใบนี้ความจริงมากกว่านั้นด้วยเอาว่า1,250พระองค์ก็แล้วกันทิ้งไว้ในโลกใบนี้พระอรหันต์เหล่านั้นจะรู้ตามพระองค์ทั้งหมดเราเรียกว่าพระอรหันต์ต้องบรรลุธรรมในระดับอย่างต่ำก็ต้องปัญญาวิมุตติได้ศีลสมาธิปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาความหมายเดียวกันปัญญาที่ว่านี่คือ wisdom pure wisdom นั่นเองครับงั้นจะเป็นพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์2,600
5-600 ปีที่ผ่านมาพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นคือจิตบริสุทธิ์ได้ pure wisdom โอเคนะได้หมดพระอรหันต์ก็ทำงานมากี่ปีแล้วกว่าเขาจะละสังขารหมดจดเหลือพระองค์สุดท้ายมีชื่อว่าพระมหากัสสปะเหลือองค์เดียวอยู่ก็อยู่ยากนะองค์เดียวอ่ะรู้ไว้อยู่ยากนะคือมันรู้สิ่งนั้นมีองค์เดียวจะไม่มีเพื่อนนะเอาจะคุยกับใครอ่ะให้คุยใครด้วยอ่ะอยู่ยากงั้นพระอรหันต์พระองค์นั้นพระมหากัสสปะที่ว่านี้ก็เลยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่มืดคือในถ้ำคำถามมีว่าทำไมล่ะพระมหากัสสปะจึงไม่เดินดินกินข้าวแกงเหมือนพระอรหันต์ทั่วไปบอกแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ยากทำไมถึงยากกลัวตายใช่ไหมไม่ใช่พระอรหันต์เขามีศักยภาพส่วนตัวเขาสูงมากเดินผ่านหมาหรือหมาเดินผ่านและหมาเห่าหมาปากเบี้ยวด้วยเอากลับทีอย่านะอย่าแตะต้องพระอรหันต์ให้รู้ไว้ขอให้มีจริงเถอะคิดไม่ดีแต่ซวยทั้งตระกูลให้รู้ไว้พระอรหันต์นะครับนะก็เพราะเช่นนี้ละมั้งนะบัญญัติถ้าใครบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมถึงพระอรหันต์อยู่ครองคารวะไม่ได้จะต้องตายภายใน7วันณวันนู้นกันแล้วกันพระอรหันต์เหลือคนเดียวอยู่เดียวไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมีเมตตาธรรมที่สูงที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าหมาเห่าหมาปากเปรี้ยวถ้าคนคิดไม่ดีไม่ช่วยทั้งตระกูลนั้นก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในถ้ำใครอยากจะรู้เห็นเนี่ยก็ไปเจอในถ้ำเห็นไหมก็เห็นความสว่างในที่มืดไงนั่นแหละครับจะเจอเองน่าจะเจอเองครับผมเจอแน่นอนด้วยครับพระนามเป็นตัวตนเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะไอ้นี่โยงให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เป็นทางลึกๆแหลมๆและคมๆด้วยนะครับจากคุณมัทนาที่ถามมาก็หวังว่าคำตอบนี้น่าจะคลีนและก็เคลียขั้วหัวใจเรียบร้อยรวมทั้งหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพในขณะนี้จบเนาะ